คนช่วยแกจริงๆเนี่ยมันมีแต่ลูกน้องแกทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมฮะสังเกตไหมใจของพวกดาบตำรวจกระจ่าเนี่ยส่วนใหญ่ใจใหญ่ทั้งนั้นคือนิสัยดีนะคุณผู้ชมดูดิคนที่อุ้มแบงค์ออกมามีแต่พวกคนขับใช่ไหมใช่ฮะผู้ใหญ่มันไปไหนกันหมดนี่ฮะแล้วเราเทียบให้ดูนะตั้งแต่สำนักงานกำนันภาพล่างกับโรงพยาบาลและจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพลขับนะฮะที่เขาคอยช่วยเหลือสารวัตรแบงค์อย่างที่บอกคนดีเป็นลูกน้องเขาสุดท้ายไปมาวันที่โดนเก็บกลายไปว่ามีแต่พวกชั้นประทวนฮะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรถเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือดาบชยานัทใช่ไหมใช่ครับคนที่โดนเรียกสอบวันนี้แหละฮะนี่ต้องชมเลยนะเอาผ้าอุดเลือดให้กับทางด้านสารวัตรแบงค์ตลอดทางฮะและถ้าเปิดวงจรปิดตอนที่แบงค์เนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยแล้วก็จ่าเจนใช่ไหมเป็นคนที่ขับรถเป็นรถเก๋งเนี่ยนะฮะแล้วก็นำร่างของสารวัตรแบงค์มาส่งโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยมีแต่พวกชั้นประทวนคำถามก็คือแล้วชั้นผู้ใหญ่เกิดอะไรขึ้นล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางด้านทีมข่าวช่อง8ของเราเองเนี่ยก็ได้มีการสอบถามเพราะเราก็เห็นเนี่ยนะครับว่ามันก็จะมีในส่วนของตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมมีอยู่คนหนึ่งซึ่งชื่อว่าร้อยตำรวจโทนิมิตใช่ไหมใช่ฮะนิมิตเนี่ยเขาสำคัญอะไรยังไงนะครับไอคือร้อยตำรวจโทนิมิตเนี่ยถ้าดูตามผังที่มีการนั่งอยู่บริเวณโต๊ะจีนเนี่ยตัวของท่านเนี้ยท่านก็เป็นหนึ่งคนที่ลักษณะขออภัยฮะท่านเองเป็นหนึ่งคนที่มีความสำคัญก็คือท่านนิมิตเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือถูกออกหมายจับแล้วก็ติดคุกไปแล้วแต่วันนี้ก็คือท่านเองเนี่ยไปปรากฏตามผังเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแถลงออกมาลักษณะก็คือมีการถือปืนเอาไว้ภาพสุดท้ายเลยฮะก็คือภาพในวงจรปิดใช่คือตอนที่ทุกคนออกไปจากงานปลดและขนคนเจ็บขนคนเสียชีวิตออกจากงานปรากฏเห็นท่านยืนอยู่ลักษณะเหมือนคล้ายคุยโทรศัพท์อ่ะแล้วก็ที่ตัวก่อนหน้านี้คำให้การของตำรวจภายในงานเนี่ยบอกว่าไม่มีใครพกปืนเลยแต่ภาพนี้มันปรากฏที่เอวอ่ะมันลักษณะก็คือมันมีปืนมันมีกุญแจมือมันมีวิทยุสื่อสารคำถามคือทำไมไม่ยิงทางด้านหน่องตั้งแต่ตอนต้นและทำไมไม่จับทางด้านกำนันนกปรากฏว่าท่านโดนจับใช่ไหมเป็นหนึ่งใน6คนที่โดนจับไปแล้วล่าสุดวันนี้เราไปตามที่บ้านของร้อยตำรวจโทนิมิตนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าขอดูสักนิดนึงก็แล้วกันเนี่ยนะฮะบ้านกวนตำรวจปิดเงียบกันหมดเลยคือมันก็น่าแปลกคือปกติแล้วควรจะต้องมีญาติอยู่แต่พอมันเกิดคดีดังเนี่ยคุณผู้ชมฮะกลายเป็นว่าวันนี้บ้านของร้อยตำรวจโทนิมิตนะครับซึ่งอยู่ในนครปฐมพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าประตูเนี่ยปิดเงียบหมดคุณผู้ชมฮะแล้วที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเห็นบอกว่าชุดที่มีการโดนจับกุมไปเนี่ยวันนี้เอาจริงคือนอกจากทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมโบ๊ทก็คือตัวละครอีกคนหนึ่งโบ๊ทคือคนที่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งน้ำมาฮะแล้วก็ให้การเจ้าหน้าที่พาไปชี้จุดจนกระทั่งเจอหลักฐานวันนี้ทีมข่าวช่อง8ก็ไปที่บ้านโบ๊ทอยู่ในพื้นที่ตำบลตากล้องปรากฏว่าก็ปิดฮะคุณผู้ชมฮะตัวละครที่โดนจับเข้าคุกกันไปเนี่ยมันกลายว่าวันนี้ที่เราไปสำรวจบ้านทุกหลังไม่เหลือคนเลยนะฮะมันก็แปลกญาติหายไปไหนหมดยกเว้นคนที่โดนเด็ดหัวไปก็คือหน่องยังมีญาติอยู่บ้านแต่สำหรับคนที่ติดคุกกันไปเนี่ยปรากฏว่าวันนี้บ้านปิดกันหมดเลยล่าสุดเนี่ยวันนี้เราไปเนี่ยนะฮะเราก็ไม่เจอใช่ไหมในส่วนของทางด้านโบ๊ทเดี๋ยวขออนุญาตนะมันจะมีชุดนี้อ่ะนี่ฮะชุดที่โดนจับคู่ขนานกันไปด้วยเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีทั้งเก่งใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็มีทั้งโบ๊ทแล้วก็มีลูกน้องกำนันแล้วก็มีรปภ.ซึ่งพกปืนอ่ะกลางผังนี้เอาไว้แต่ละคนหายกันไปหมดฮะแต่ว่าคนที่เหลือเชื่อมากๆคือทางด้านพี่ที่เป็นยามใช่ไหมของบ้านกำนันก็คือพี่ประสงค์จำได้ใช่ไหมใช่คนปีหน้าต่างป่ะใช่ฮะคนเดียวกันคุณผู้ชมฮะพี่ประสงค์ปรากฏประกันตัวแล้วเพราะต้องบอกก่อนพี่ประสงค์ไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่เลยแต่พี่ประสงค์เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นยามที่อยู่ในบ้านแล้วในวงจรปิดเนี่ยก็ไม่มีภาพแกด้วยใช่ไหมไม่มีแต่ว่าวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่ต้องไปคุมตัวมาเนี่ยเนื่องจากว่าเพราะแกนั้นถือปืนอยู่หน้ารั้วใช่ฮะแล้วครอบครัวแกก็เปิดใจกับเราตั้งแต่วันแรกเลยบอกว่าที่พี่ประสงค์เนี่ยแกเป็นยามแกได้ยินเสียงปืนปุ๊บแกก็วิ่งเข้าไปดูถูกไหมฮะแกชักปืนแกก็เลยโดนจับเลยเรื่องอาวุธปืนแต่แกไม่ได้เกี่ยวกับคดีที่ฆ่าแบงค์นะฮะล่าสุดวันนี้เราไปบ้าน
ของพี่ประสงค์เรารู้ข่าวว่าแกประกันตัวเป็นยังไงบ้างนะไอ้วันนี้วันนี้เราไปเจอญาตินะฮะเป็นญาติของพี่ประสงค์นี่แหละฮะคุณวันบอกว่ายอมรับว่าตัวของพี่ประสงค์ได้รับการประกันตัวแล้วเมื่อวานตอนค่ำๆเลยตัวภรรยาเขามีการเดินเรื่องขอประกันตัวแล้วก็ไม่อยากจะพูดคุยอะไรกับสื่อมวลชนนะวันนี้ยอมรับว่าเขาเครียดและเขาก็ไปเก็บตัวอยู่อีกที่นึงไม่กลับเข้ามาที่บ้านยืนยันบอกว่าตัวพี่ประสงค์อาวุธปืนที่เขามีเขาไม่ได้เอาไปใช้ฆ่าใครแต่อาวุธปืนของเขาเนี่ยลักษณะคือปืนผิดมือคือเป็นชื่อคนอื่นแล้วเขาเอามาถือเอาไว้ไม่ได้มีการยิงใครทั้งนั้นวันที่เกิดเหตุตัวพี่ประสงค์รับมอบหมายหน้าที่แค่ดูแลบ้านดูแลทรัพย์สินจำเป็นต้องพกปืนให้กับบ้านกำนันนะฮะแล้วย้ำนะฮะพี่ประสงค์โดนแค่เรื่องอาวุธปืนเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยิงสารวัตรอ้าวฟังเสียงวันนี้หายจากพื้นที่อีกคนนึงอีกแต่ทางภรรยาของเขาก็ยังอยู่แต่ว่าก็ใช้ครับผมใช้ชีวิตปกติครับไม่สะดวกเขาได้กลับมาหาภรรยาไหมตั้งแต่นั่นแหละเรียกไปก็ยังไม่ได้กลับมาเลยครับตั้งแต่ที่เรียกเข้าไปที่ให้ปากคำใช่ใช่ไม่ได้กลับมาเลยใช่ใช่แล้วทางภรรยาเขามีการเหมือนว่าหาเงินไปกันตัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมอ๋อไม่ครับไม่ครับแล้วใครเป็นคนประกันออกมาหรือว่าตัวเขาจัดการเองลึกน่าจะจัดการกันเองครับผมหมายถึงว่าทางบ้านกำนันช่วยเหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับคือทางเราจัดการกันเองครับอ๋อทางแฟนเขาจัดการกันเองพอทราบไหมครับว่าพี่เขาโดนอะไรบ้างก็แค่อาวุธปืนผิดมือครับผมแค่นั้นเองครับจากคดีนะครับแต่ก็คือเขาก็ยอมรับว่าวันนั้นเขาพกพาจริงอะไรจริงอยู่ในงานก็คือก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าพกตอนปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติหน้าที่พกใช่ไหมใช่ไม่คิดว่าตัวเองจะไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยครับผมแล้วก็ไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีครับไม่มีครับพอตำรวจเรียกก็คือเข้าไปให้ปากคำใช่